ระป่าเปิดคำทำนายคดีของน้องชมพู่หลักฐานสำคัญขนลุกกันทั้งหมู่บ้านจากกรณีของน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563จนไปพบร่างกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชันสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงด้านทีมข่าวไปพบเสื้อลายพรางถูกเผาซึ่งอยู่ระหว่างจุดพบรถแบ็คโฮของเล่นประมาณ200เมตรนอกจากนี้ยังมีหมอธรรมออกมาทำนายจุดซ่อนหลักฐานมากมายแต่ก็ยังหาไม่พบต่อมาทีมข่าวไปพบกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 125X ผลิตในปี 2550 ส่วนหลักฐานใหม่ล่าสุดที่พบในป่าได้แก่ปลอกมีดสีฟ้าถุงผ้าหนึ่งข้างและขวดขนมในป่ามันสำปะหลังโดยเมื่อวันที่3มิถุนายนทีมข่าวลงพื้นที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นที่พักของพระครูเดือนชัยธรรมวิจโยเจ้าอาวาสโดยวัดถ้ำจานครูภูหินต่างตั้งอยู่เชิงภูเขาภูหินต่างและมีที่พักสงฆ์หลังเล็ก4หลังนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีรูปปั้นพญานาค2 องค์รูปปั้นพระแม่ธรณีและพระพุทธรูปปางนาคปรกโดยในวันนี้มีศิษย์ชายหญิงกว่า50คนที่เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดมหาสารคามมารอบริเวณวัดเพื่อรอการกราบไหว้พระเดือนชัยกระทั่งในเวลา 18 นาฬิกาชาวบ้านและศิษย์กว่า30คนได้ร่วมกันกราบไหว้พระเดือนชัยซึ่งวันนี้เป็นการสนทนาธรรมกับลูกศิษย์และเป็นการเขียนปลุกเสกกระเป๋าเงินเพื่อช่วยเรียกทรัพย์ซึ่งวันนี้ไม่มีการสวดภาษาธรรมที่เป็นการทำนายเนื่องจากทางสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือไม่ให้สวดภาษาธรรมออกสื่อเพราะเกรงว่าจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมพระเดือนชัยเปิดเผยว่าไม่สามารถชี้หรือบอกว่าใครเป็นคนร้ายได้เพราะจะผิดพระวินัยไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรอีกเพราะวันจะเกิดภาพไม่เหมาะสมใครผิดว่าไปตามกฎหมายส่วนในเรื่องที่ตนไปทำพิธีช่วยเหลือนั้นตนไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแต่เพียงเพราะสงสารครอบครัวของน้องชมพู่ที่หาหลักฐานไม่เจอเสียทีเพราะตนก็มีนิมิตเห็นตามที่เคยบอกไปแล้วซึ่งกิริยาที่ได้แสดงออกไปมีพระผู้ใหญ่เข้ามาตักเตือนและตนก็คงไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมอีกเพราะกลัวว่าจะกระทบภาพลักษณ์ในส่วนของตัวเลขนั้นตนไม่มีเจตนาจะใบ้หวยแต่เชื่อว่าวิญญาณของน้องชมพู่อาจจะเห็นว่าวัดของตนต้องการการพัฒนาจึงดลจิตดลใจให้ตนเขียนเลข765ซึ่งไปตรงกับหวยที่ออก567ทำให้มีคนถูกหวยและเข้ามาทำบุญพัฒนาวัดอย่างไรก็ตามตนไม่อยากให้ชาวบ้านงมงายเรื่องหวยและตนไม่ได้ใบ้หวยแม่นเพียงแต่เขียนไปตามดวงธรรมในใจแต่บังเอิญไปตรงกับ3ตัวท้ายของรางวัลที่1เท่านั้นเองสุดท้ายตอนนี้ทางสำนักพุทธศาสนาได้ติดต่อและตักเตือนตนแล้วซึ่งตนจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกสำหรับประวัติของพระเดือนชัยบวชมาทั้งหมด8ครั้งโดยบวชครั้งแรกเมื่อปี 30 ที่วัดป่าคำเจริญหมู่บ้านเหล่าหลวงตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีซึ่งจำไม่ได้ว่าครั้งอื่นๆนั้นบวชที่ไหนแต่จะบวช 2-3 พรรษาเพื่อพัฒนาวัดหลังจากนั้นศึกมานุ่งขาวห่มขาวเป็นหมอธรรมสวดธรรมช่วยคนอย่างที่ทำพิธีตามหาหลักฐานน้องชมพู่กระทั่งล่าสุดในปี 55 ได้บวชครั้งที่ 8 ที่วัดบุรพาโคกเครืออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยตั้งใจจะบวชแค่7วันแต่ก็บวชมา8พรรษาจนถึงปัจจุบันลูกศิษย์ของพระเดือนชัยซึ่งได้เปิดรอยสักยันต์มงคลทั้งยันต์9ยอดยันต์5แถวยันต์หัวใจสาริกายันต์มหาสมปรารถนาและยันต์แคล้วคลาดการถอดคำพูดจากคำทำนายที่ระบุถึงคนร้ายโดยพระเดือนชัยบอกว่าคนร้ายมี6คนหนึ่งในนั้นสวมหมวกคาวบอยส่วนนายเข้มหมอธรรมบอกว่าคนร้ายมี2 คนคนหนึ่งผอมสูงอีกคนเตี้ยใส่หมวกและนางยองคำร่างทรงบอกว่าคนร้ายมีเพียง1 คนเป็นหญิงชุดขาว นอกจากนี้พระเดือนชัยยังบอกอีกว่าน้องชมพู่ถูกบีบคอส่วนนายเข้มบอกว่าร้องไห้อดอาหารขาดใจตายและนางยอนคำร่างทรงบอกว่าหมดอายุขัยสำหรับจุดซ่อนเสื้อพระเดือนชัยบอกว่าอยู่ในโพรงกิ่งไม้บ่อน้ำส่วนนายเข้มหมอธรรมบอกว่าเสื้ออยู่ที่หลุมหน้าถ้ำถูกหินทับไว้และนางยอนคำร่างทรงบอกว่าอยู่บนกิ่งไม้บนเขาด้านทิศตะวันตกและนอกจากนี้ยังมีพ่อปู่ฤาษีหนวดขาวผมยาวเดินทางมาที่บ้านมานั่งพูดคุยกับน้าชายและน้าสาวของน้องชมพู่บอกว่าอยากมาช่วยตามหาคนร้ายเช่นกันพ่อปู่ฤาษีมณีโชติศิวเทพกล่าวว่าตนจุติลงมาจากพระพุทธโคดมเพื่อสานต่อทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าซึ่งเหล่าหมอทรงหมอธรรมหากเปรียบเทียบจะเป็นแค่พวกลูกศิษย์ตนเท่านั้นวันนี้ตนก็เดินทางมาจากปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจะมาเบิกเลิกเบิกชัยเพื่อจะช่วยตามหาเสื้อน้องชมพู่และช่วยตามหาคนร้ายด้วยพ่อปู่ฤาษีมาถึงก็ทำพิธีที่หน้าบ้านของนางจุไรพรน้าสาวของน้องชมพู่พ่อปู่ฤาษีได้ให้นางจุไรพรจุดธูปปัก21ดอกที่คนต้นมะม่วงหน้าบ้านเพื่อบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนเริ่มพิธีจากนั้นให้นำกระถางใบใหญ่ใส่ทรายมาเกือบเต็มเพื่อให้พ่อปู่ทำพิธีเปิดป่าโดยจุดธูปลงบนกระถาง9ดอกและ16ดอกจากนั้นก็สวดมนต์ของฤาษีพ่อปู่ฤาษีได้ทำพิธีสวดมนต์อยู่นานและมีจังหวะที่ฤาษีหัวเราะขึ้นมาเสียงดังจนน่าตกใจและพูดขึ้นว่ากูจะไปตามมันมามึงอยู่ไม่เป็นสุขแล้วสร้างเวรสร้างกรรมมึงคิดว่าจะทำน้องเขาได้อย่างเดียวเหรอไม่งั้นกูไม่มาหรอกทั้งนี้คนร้ายเป็นพวกที่สามารถใช้เดรัจฉานวิชาผิวคล้ำนำน้องไปเพื่อสังเวยทางไสยศาสตร์ต้องการมีอิทธิฤทธิ์ต้องการมีเวทมนต์จึงสังเวยน้องชมพู่ด้วยการทำพิธีทางไสยศาสตร์คนร้ายตอนนี้คิดมากแล้วเพราะอยากออกจากพื้นที่ก็ออกไม่ได้ไม่มีความสุขแล้วอายุไม่เกิน40ปีซึ่งคนร้ายยังซ่อนเสื้อไว้ด้านบนเขาไม่ได้ซ่อนไว้ในถ้ำแต่ซ่อนไว้ที่ลานกว้างไม่ได้ไกลจากจุดพบศพของน้องชมพู่รู้แค่ว่าไม่ไกลและคนร้ายได้ฝังเอาไว้ใจพื้นธรณีนอกจากนี้พ่อปู่ฤาษียังบอกอีกว่าคนร้ายมาอุ้มน้องไปและได้เดินเร็วๆออกไปจากบ้านไปในเส้นทางตรงเข้าป่ามันสำปะหลังทะลุออกไปที่สวนยางพาราและเดินขึ้นเขาไปทันทีคาดว่าจะมีข่าวดีใน 5-7 วันหลังเสร็จสิ้นพิธีพ่อปู่ฤาษีย้ำว่าต้องรอให้ธูปในกระถางไหม้หมดเสียก่อนตนจึงจะเดินหว่านทรายในกระถางตามบ้านตามถนนเพื่อเปิดทางช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นเมื่อธูปไหม้จนหมดกระถางแล้วพ่อปู่ฤาษีได้เดินนำทรายมาโปรยที่หน้าบ้านของน้องชมพู่และเดินไปตามถนนและเดินตรงเข้าไปในป่ามันทันทีและโปรยทรายไปตลอดทางสาเหตุที่คนร้ายต้องเดินตรงเข้าไปในป่ามันสำปะหลังเพราะหากเลี้ยวซ้ายไปทางสวนยางพาราอาจจะเจอบ้านคนและไม่สามารถหลบได้ซึ่งพ่อปู่ฤาษีได้โปรยทรายมาจนหมดกระถางซึ่งก็สิ้นสุดสวนมันสำปะหลังของชาวบ้านพอดีนอกจากนี้พ่อปู่ฤาษียังได้เจิมบ้านน้าของน้องชมพู่และบ้านของน้องชมพู่เพื่อให้เกิดโชคลาภกับคนในครอบครัวจะได้โชคดีกันทั่วหน้าโดยทั้งด้านพ่อและแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนมาไม่ทันตอนที่ฤาษีทำพิธีแต่มาทันตอนที่เขียนยันที่ผนังบ้านโดยช่วงหลังมีคนเดินทางมาเยอะการที่มียันมีหมอดูมาที่บ้านตนก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนกลับฤาษีมาบอกกับตนว่าน้องชมพู่ได้สลบไปตั้งแต่ในสวนยางพาราแล้วก่อนที่จะถูกอุ้มขึ้นภูเขาไปและตนก็คิดว่าสิ่งที่ฤาษีพูดอาจจะเป็นไปได้วันนี้ถ้าฤาษีมีการเขียนยันใส่ผนังบ้านและบอกว่าต่อไปนี้ครอบครัวจะโชคดีและอีก 5-7 วันอาจจะมีเรื่องดีหรือไม่5วันต่อจากนี้อาจจะมีข่าวดีอาจจะไม่ถึง7วันด้วยซ้ำแต่ตนก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องภายใน 5-7 วันต่อให้ผ่านเป็นเดือนก็รอได้เพราะตนเชื่อใจในเจ้าหน้าที่ตำรวจ